เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลจากบริษัทหลักทรัพย์จุดๆ CIMBT ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับ CGF นะครับไทยหน้า Galaxy CIMB ครับผมเขาเปลี่ยนชื่อบริษัท CGS CIMBT ครับผมบริษัทอะไรยาวเหยียดไม่มีทีครับไม่มีไทยแล้วมีแต่จีนกับมาเลแล้วค่ะเรื่องทุนไทยแลนด์ไม่เหลือละทีไม่เหลือละก็เป็น CGS น้องจดไว้ด้วยนะพี่ก็จำชื่อเขาไม่หมด CGS CIMB นี่ชื่อบริษัทเขานะฮะครับประเดิมตั้งแต่ตุดจีนเลยครับผมครับโอ้คุณธีรศักดิ์คะครับโอ้เมื่อตอนบ่ายพี่คุยกับเทพคำนวณนะคะครับว่าไงเทพคำนวณก็บอกพี่บอกว่าพี่ม่อนคิดอะไรก็จะได้อันนั้นน่ะปรากฏว่าเมื่อกี้พี่คิดว่าออปชั่นของพี่ต้องรวยต้องได้ตังพี่ก็ถอน30ออกแล้วพี่ตั้ง28 29ปรากฏไล่มา31เลยโอ้โหนี่พี่ตั้ง29ออกเหรอครับพี่29กับ30อ่ะครับผมนี่ 31.3 แล้วนะครับพี่พี่คิดปั๊บได้ตังปุ๊บเลยอ๋อได้ครับพี่พี่ก็เลยพี่ไม่คิดเผื่อพรุ่งนี้บ้างเหรอครับพี่ก็ใครจะไปรู้ว่าหลุดขนาดนี้เห็นอยู่27อ่ะเผลอได้ยังไงพี่เผลอได้ยังไงเนี่ยไม่งั้นได้อีกหลายพันเลยนะครับพี่กี่สัญญาครับพี่ของพี่กี่สัญญาที่พี่หยอดไว้3ตังพี่แค่ 23,000 สัญญา3 3,000 เดี๋ยวนะครับ3สัญญาหายไป 1,500 พี่โอ้ยใช้แค่ 20,000 เองเอาไงต่อถือลองคอแล้วก็ถือลองฟิวเจอร์ครับผมโอเคคุณธีรศักดิ์นะครับใช่ครับไปดูใครที่มีฟิวเจอร์นะคะก็ถือครับพี่ต้องไปคุยกับเทพดีกว่าคุณธีรศักดิ์พูดอะไรพี่ก็แค่นั้นแหละได้ครับถือมองขึ้นนะครับ 1,800 เนี่ยนะครับเป็นแนวต้านแรกแต่ว่ามันเริ่มทะลุได้แถมค่าเงินบาทที่คุยกันเมื่อเช้าครับมันก็แข็งค่าต่อเนื่องนะครับ1,820 ถึง 1,825 มีโอกาสฟื้นไปทดสอบตรงนั้นครับผมทั้งฟีเจอร์และออปชันนะใช่ครับเพราะนั้นถ้าเป็นในตัวของซีรีส์เซ็ตก็1,170นะครับเป้าหมาย 1,175 ใช่ครับผมเลยแนะนำลองในตัวของคอนะครับที่1,150 นะครับคนที่จะลองในตัว1,175ผมคิดว่ามันอาจจะเรียกว่าเสี่ยงไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าพรีเมียมมันอาจจะมีในเรื่องของ time value เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแนะนำตัว1,150เมื่อเช้าก็อยู่ประมาณ26นะครับพี่ใช่เมื่อเช้าพี่ก็โอ้โหอ่ะใช่นะครับถามว่าทำไมต้องเป็น1,150นะครับก็ใครที่เรียกว่าไปเรียนมานะครับก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยอ๋อทำไมต้องใช้1,150นะครับตัว C นะครับเราก็แนะนำให้กับนักลงทุนไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคใครมีถือต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับเขาไม่มีล่ะแบบพี่ขายไปแล้วล่ะของพี่ไม่มีเหรอครับพี่มีเงินเท่าไหร่ครับเออก็มี 2-3 หมื่นนั่นแหละ 2-3 หมื่นงั้นผมขอพี่สักเดี๋ยวนะครับถ้า2สัญญาขอเงินพี่สัก 6,200 แล้วกันครับเอาเมื่อกี้เพิ่งรับตังไปจะให้จ่ายเหรอวันนี้ห้ามจ่ายนะโอเคงั้นเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็ได้รอพรุ่งนี้เดี๋ยวรอจ่ายกับพี่ก้อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้รอวันจ่ายครับรอตอนย่อขอ 3,000 พรุ่งนี้ลดราคาให้ครับพี่ ขอ 6,000 นะครับมีทุน 6,000 สัญญาพี่ต้องเอา2สัญญาใช่ไหมครับ6,000 นะครับลองคอ1,150ที่30แล้วกันครับถ้ามันย่อลงมาให้ครับผมใครมีตัง 6,000 เอากันใช่ลองคอ1,150ใช่โอ้ใครที่ดูตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ก็ได้ประมาณ24นะครับ24บาทเองนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ไปน่าจะเดี๋ยวนะครับ5คูณ2ถ้าสมมุติ1สัญญาก็ได้ไป 1,000 กว่าบาทแล้วนะครับใช้เงินแค่5,000 เองครับพี่ครับผมใช่ครับ5,000 ได้ 1,100 พี่ม่อนโอเคไหมครับอุ้ยพี่เอาขอให้เงินต้นพี่เก็บไว้ก่อนได้เหอะกำไรเท่าไหร่ก็เท่ากันขอให้ต้นเก็บไว้ได้ดีกว่าซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ผิดก็ผิดอะไรนะช่วงฟิลเตอร์มาใหม่ๆพี่ใส่ฟิลเตอร์ไปเท่าไหร่ครับเฮ้ยพออย่าเอาเรื่องราวเก่าเขาเล่าใหม่เขาบอกให้คุยเรื่องดีๆก็
โอเคครับได้ครับตอนนี้ที่เริ่มที่รวยรวยครับรวยไม่จำกัดนะครับถ้าขาดทุนก็รู้เลยว่าขาดทุนเท่าไหร่นะครับผมชีวิตต้องคิดอย่างนั้นแล้วยังลุ้นได้อีกใช่ใช่ครับผมใช่รวยไม่จำกัดขาดทุนจำกัดนะต้องคิดอย่างนี้ทั้งทุนถึงจะได้มีตังค์เหลือครับผมใช่ครับใครสนใจเดี๋ยวตามกันไปเรื่องออปชั่นท่านที่อยู่กับพี่ม่อนมาเกือบ100ท่านนะฮะค่อยๆเติมไป 2-3 สัญญานะหาตังค์กันเก็บมันละพันมันละพันกันไปนะครับใช่ครับอาทิตย์ละพันละกันครับเพราะว่าใช้เงินแค่ 4-5 พันครับพี่หาตังค์หาตังค์ใครไม่มีลองดูครับใช่ครับซื้อลองอย่างเดียวนะฮะซื้อเพื่อขึ้นกับซื้อเพื่อลงนะนักทุนนะใช่ครับผมห้ามไปพลิกแพลงตะแกงนะฮะใช่ครับอ่ะก็ตามกันแล้วหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยที่เทพคำนวณให้พี่ไว้อะตัวอะไร900บาทแล้วตัวอะไรเหรอครับพี่ต้องไปดูรายการย้อนหลังธีรศักดิ์ไปดูรายการย้อนหลังธาตุไฟอ่ะธาตุไฟเหรอครับอ๋อหุ้นธาตุไฟด้วยเออบวกขึ้นมาโอ้โหปาดเหงื่อเลยโอเคค่อยๆลุ้นค่อยๆลุ้นแต่ว่าค่อยๆลุ้นค่อยๆลุ้นครับพี่ใครอยากรู้ต้องไปดูรายการย้อนหลังพูดออกอากาศไม่ได้นะครับผมครับก็เป็นข้อมูลนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ขึ้นต่อหรือว่าลงหรือยังไงจ๊ะพรุ่งนี้ยืนเอาที่ยืน 1,800 ได้แล้วภาพเป็นบวกผมว่าวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้ตัวของฟิวเจอร์เนี่ยฝรั่งมันลองแน่ๆนะครับฝรั่งมันลองแน่ๆอยู่ที่ว่าจะลองกี่หมื่นสัญญาเท่านั้นเองนะครับพรุ่งนี้น่าจะขึ้นนะครับ 1,808 หรือ 1,810 มีโอกาสทดสอบครับผมได้ครับแล้วก็ด่านใหญ่ที่ 1,820 เนี่ยถ้าขึ้นไปทดสอบก็ขายทำกำไรก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปเหนือ1840หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยภาพของการรีบาวนะครับมันถึงเป้าแล้วเราก็เทคโปรฟิตก่อนได้ครับผมเผื่อย่อลงมาเนาะใช่ครับโอเคได้ค่ะอ่ะก็คงหมดส่วนหุ้นก็แนะนำถือครองต่อไปนะคะใช่ครับถือระยะกลางนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าจะรับเพิ่มจริงๆเนี่ยก็ดูในตัวของ Advance นะครับแล้วก็ในตัวของ True นะครับลุ้นกับงบของเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าสื่อสารเนี่ยผมว่าอย่างน้อยถ้าต่างประเทศมันผันผวนมากเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับในประเทศแล้วก็สัญญาณของการฟื้นตัวของผลการดำเนินของ Advance เนี่ยมันทำให้การลงของสื่อสารในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันลงน้อยมากนะครับก็เลยทำให้ถ้าถอยมาจริงเนี่ยเก็บ Advance กับ True แล้วกันครับผมได้ค่ะครับ Advance True โอเคได้หมดแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวตามกันไปนะสิ่งที่คุณทิศักดิ์แล้วเดี๋ยวเจอใครต่อนะครับพี่อ๋อคุณกรพัฒน์อ๋อแล้วครับผมได้นะครับผมได้ครับ SNC ใช่ไหมครับ SNC ผมได้ครับได้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็ต้องบอกด้วยว่าตลาดทางด้านตลาดฟิวเจอร์ทีเฟกเทรดแค่หลักพันแล้วได้หลักหมื่นนะไม่ต้องเทรดหลักหมื่นแล้วเสียหลักพันนะไม่ใช่ก็ลองดูคุณทิศักดิ์ให้เทรดแค่ 5-6,000 บาทนะลองดูนักทุนก็เป็นอีกทิศทางอีกตลาดหนึ่งที่ท่านสามารถลงทุนนะเพื่อทางขึ้นกับเพื่อทางลงได้นะฮะก็คล้ายกับตลาดฟิวเจอร์นั่นเองแต่ว่าเป็นออปชันนะฮะก็เป็นการซื้อเพื่อขึ้นหรือซื้อเพื่อลงในแง่มีข้อจำกัดหลักเกณฑ์นะฮะถ้าซื้อลองพุทลองคอนี่ก็รวยไม่จำกัดแต่จนจำกัดนั่นเองนะก็ลองศึกษาดูท่านที่เริ่มต้นนะฮะก็ท่านที่เรียนแล้วก็หนึ่งคนละหนึ่งสัญญาในวันนี้ก็ได้ประมาณ 1,000 บาทไปแล้วนะฮะก็สะสมหลักพันให้เป็นหลักหมื่นก็ชนะเลิศแล้วนะเรียนรู้กันไปสำหรับตลาดออปชันนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราต่อ